โอเคเริ่มใหม่อ่ะขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระรัตนตรัยพร้อมเพียงกันค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอเชิญทุกท่านน้องกราบพระอาจารย์ประเชิญจากวัดโพพร้อมเพียงกันนะคะกราบพุทโธมินาโถกราบธัมโมมินาโถกราบสังโฆมินาโถนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มวิปัสสนาวันนี้จะบรรยายธรรมเรื่องเจละสูตรพูดถ้าแปลตามศัพท์เจละแปลว่าผ้าหรือค่อนผ้าที่ใช้สอยเป็นประจำในที่นี้อาจจะหมายถึงผ้าโพกหัวซึ่งคนอินเดียนิยมใช้ผ้าโพกหัวแต่ว่าผ้าโพกหัวในที่นี้ก็จะมาเชื่อมโยงกับเรื่องที่จะยกเป็นข้ออุปมาอุปไมยเปรียบเทียบในสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสถึงไฟไฟที่ไหม้ศีรษะเนี่ยคนเราจะเป็นไปได้ไหมที่ไฟจะไหม้ศีรษะเนี่ยนี่ดูภาพภาพที่เราเห็นกันโดยทั่วๆไปหรือว่าลองนึกภาพดูว่าคนที่ถูกไฟไหม้ศีรษะเนี่ยอาจจะไม่ผมถ้ามีผมมีก็ไม่ผมถ้ามีผ้าโพกศีรษะคนไทยก็นิยมนะเอาผ้ากม้าโพกศีรษะอาจจะเป็นเพราะว่าป้องกันความร้อนหรือป้องกันอะไรสักอย่างนะหรือเพื่อจะให้ผ้าเนี่ยรองศีรษะใช้ศีรษะเนี่ยหนุนอะไรสักอย่างคนที่ใช้ผ้าโพกศีรษะเนี่ยก็ต้องมีจุดหมายว่าโพกเพื่ออะไรส่วนมากก็โพกเพื่อใช้งานนะหรือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในที่นี้คำว่าผ้าซึ่งพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเจละหมายถึงผ้าท่อนผ้าที่เป็นท่อนๆเป็นผืนๆกำลังถูกไฟไหม้หรือถ้าไม่มีผ้าก็ไม่ศีรษะล้วนๆเลยก็เป็นไปได้ในกรณีนี้กำลังจะพูดถึงว่าคนที่ถูกไฟไหม้ศีรษะหรือไม่ผ้าที่อยู่บนศีรษะจะทำยังไงโดยธรรมชาติทั่วไปแล้วถ้าคนเห็นไฟไหม้ที่ม่านเรือนหรือไม่อะไรก็แล้วแต่นะที่มันไม่ปกติธรรมดาเนี่ยก็จะต้องตื่นตระหนกตกใจเป็นธรรมดาแล้วก็อาจจะทำอะไรไม่ถูกแต่ว่าถ้าไฟไหม้หัวบนหัวเราเนี่ยไหม้บนศีรษะเราเนี่ยมันจะยิ่ง
ตื่นตระหนกตกใจกันอย่างโกลาหลเลยทีเดียวโดยธรรมชาติทั่วไปเนี่ยถ้าเราเห็นไฟไหม้นะเราก็ตื่นตระหนกตกใจแล้วและยิ่งไฟเนี่ยมันไหม้อยู่บนศีรษะเราเนี่ยไหม้อยู่บนหัวเราเนี่ยเราจะไม่ยิ่งตระหนกตกใจเลยทำอะไรไม่ถูกเลยนะทีนี้จะดับไฟเนี่ยโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณถ้าคนเราที่จะถูกไฟไหม้อย่างเงี้ยก็จะต้องรีบดับโดยสัญชาตญาณเลยและยิ่งไฟที่มันไหม้ศีรษะเราเนี่ยก็ยิ่งต้องขนขวายรีบดับใหญ่เลยนี่เป็นสัญชาตญาณของคนแต่ในที่นี้เป็นข้อเปรียบเทียบธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเป็นข้อเปรียบเทียบว่าสมมุติว่าไฟไหม้อยู่บนศีรษะเราเนี่ยเราจะทำยังไงก็อ้างอิงพระไตรปิฎกอ้างอิงพระไตรปิฎกเล่มที่19สังยุตตนิกายมหาปารวรรคข้อ1717เจรสูตรว่าด้วยการให้รีบทำความเพียรเพื่อตรัสรู้เหมือนรีบดับไฟบนศีรษะนี่เป็นข้อเปรียบเทียบนะข้อความภาษาไทยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้วจะควรทำอย่างไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้วควรจะกระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความไม่ย่อหย่อนไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อดับผ้าหรือศีรษะนั้นดับผ้าหมายความว่าผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้พระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้ภิกษุก็ตอบว่าเราจะต้องรีบดับผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือดับศีรษะที่ถูกไฟไหม้ดับไฟนะต้องดับไฟไม่ใช่ดับผ้าดับไฟที่ติดผ้าไฟไหม้ผ้าหรือไฟไหม้ศีรษะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนี่ข้อเปรียบเทียบพระผู้มีภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงวางเฉยไม่ใส่ใจถึงผ้าหรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้แล้วพึงกระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความไม่ย่อหย่อนความไม่ย่อท้อสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อตรัสรู้อริยสัจ4ที่ยังไม่ตรัสรู้ตามความเป็นจริงอริยสัจ4เป็นไฉนคือทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาข้อความในเจและสูตร
มีแค่นี้ไม่มากแล้วก็อธิบายขยายความว่าภิกษุตอบว่าพึงเมื่อไฟถูกไฟไหม้แล้วเนี่ยศีรษะเราถูกไฟไหม้เนี่ยควรทำความพอใจเพื่อจะดับไฟนะแต่พระพุทธเจ้าเพิ่มคำว่าพึงวางเฉยไม่ใส่ใจอธิบายว่าอย่ากลัวอย่าตื่นตระหนกตกใจตั้งสติต้องตั้งสติก่อนนี่โดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณถ้าคนถูกไฟไหม้ศีรษะภิกษุตอบว่าพึงทำความพอใจที่จะดับไฟแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพึงวางเฉยไม่ใส่ใจอธิบายว่าอย่ากลัวอย่าตื่นตระหนกตกใจตั้งสติแล้วมาทำความพอใจนะเพื่อจะอย่าดับไฟทำความพยายามสาหัสไม่ย่อท้อไม่ย่อหย่อนตั้งสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับไฟจะไปที่ผ้าหรือศีรษะไฟในที่นี้อธิบายคำว่าไฟไหม้ในที่นี้คืออะไรไฟไหม้ในที่นี้หมายถึงไฟคือวัฏสงสารไฟคือวัฏสงสารเนี่ยมันไหม้อยู่บนศีรษะเราเนี่ยมันไหม้มาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมาไหม้ถ้าเราและเรารู้ไหมเรารู้ว่าบนศีรษะเราเนี่ยไฟมันไหม้อยู่ตลอดเวลามันไหม้อยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่มันไหม้มาตั้งแต่ชั่วกับชั่วกันมาแล้วไฟในที่นี้คือไฟวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นไฟที่มันไหม้บนศีรษะเราควรจะทำยังไงภิกษุบอกว่าเราต้องรีบดับไฟพระพุทธเจ้าตรัสว่าวางเฉยไม่ใส่ใจแล้วจึงตั้งสติแล้วจึงค่อยดับไฟในสัญชาตญาณก็เปรียบเทียบเหมือนว่าถ้าเราเห็นไฟไหม้เราต้องตั้งสติก่อนวางเฉยในที่นี้หมายความว่าไม่ใส่ใจเดินไปเลยไม่สนใจเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วไฟไหม้หัวเราเนี่ยเราจะวางเฉยไม่ใส่ใจได้ไงเพราะนั้นแต่เพราะฉะนั้นนี่คือความหมายที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าว่าเราต้องวางเฉยไม่ใส่ใจอธิบายว่าอย่ากลัวอย่าตื่นตระหนกตั้งสติก่อนตั้งสติคือเจริญสติแล้วก็ค่อยๆไปดับไฟเพื่อเราจะได้มีสติสมบูรณ์คันจะทำอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่ลนลานเหมือนกันไฟคือวัฏสงสารที่มันไหม้ศีรษะเราเนี่ยมาตั้งชั่วกับชั่วกันแล้วเราก็ไม่เคยรู้เลยแต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าบนศีรษะของเธอน่ะมันมีไฟลุกอยู่นะไฟนี่ก็คือไฟคือวัฏสงสารมันเวียนว่ายตายเกิดมาชั่วกับชั่วกันแล้วเราควรจะทำยังไงเราก็ควรจะดับไฟคือวัฏสงสารวิธีการดับไฟคือวัฏสงสารก็จะต้องวางเฉยไม่ใส่ใจในที่นี้หมายถึงตั้งสติก่อนแล้วก็ดับไฟวิธีดับไฟ
ดับไฟจะทำยังไงดับไฟคือไฟคือวัฏฏสงสารเนี่ยจะทำยังไงก็อ้างอิงสูตรที่2ก็อยู่ในเล่มเดียวกันเล่มที่19เล่มเดียวกันสังยุตตานิกายมหาวรวรรคข้อ290สูตรนี้ชื่ออาคันตุกาคารสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้ควรละควรทำให้แจ้งควรทำให้เจริญพูดถึงชื่อสูตรอาคันตุกาฐานหมายถึงเรือนรับรองเรือนรับรองแขกใครมาก็จะต้องมาพักที่เรือนรับรองแขกเนี่ยอาคันตุกาก็แปลว่าแขกผู้จรมาอาคารแปลว่าอาคารหรือห้องความภาษาไทยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้จรมาจากทิศตะวันออกทิศบุรพาคือทิศตะวันออกทิศปัจจิมคือทิศตะวันตกทิศอุดรคือทิศเหนือทิศทักษิณคือทิศใต้คนที่จรมาจากทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ก็ดีย่อมพักอยู่ที่เรือนสำหรับแขกถึงกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรที่มาแล้วก็มาพักที่เรือนรับแขกทันใดภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์8ย่อมกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมละธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมเจริญธรรมที่ควรให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งแม้ฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนคือทำที่เรียกว่าอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าเป็นไฉนคือรูปูปาทานขันการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นรูปเวทนูปาทานขันการเข้าไปยึดมั่นเวทนาสัญญูปาทานขันการเข้าไปยึดมั่นสัญญาสังขารูปาทานขันเข้าไปยึดมั่นสังขารปรุงแต่งเนี่ยวิญญาณูปาทานขันเข้าไปยึดมั่นวิญญาณก็คือรูปนามกับหน้านั่นเองเข้าไปรูปเข้าไปยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธรรมเหล่านี้ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งหมายถึงรูปนามขันห้าแสดงว่ารูปนามขันห้าเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์หรือมันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ถ้าพูดถึงว่ามันมีเหตุมันก็ต้องมีผลในเมื่อมันมีทุกข์มันก็ต้องมีเหตุมาจากอะไรมันทุกข์เพราะว่าการเข้าไปยึดมั่นรูปนามขันห้าฉะนั้นรูปนามขันห้าก็จึงเป็นทุกข์เพราะงั้นยึดทำที่ควรกำหนดรู้ก็คือรูปนามขันห้าแสดงว่ารูปนามขันห้าเนี่ยคือทุกขะอริยสัจเพราะว่าทุกขะอริยสัจเนี่ยควรกำหนดรู้แล้วในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้คืออุปาทานขันห้าแสดงว่าอุปาทานขันห้าคือทุกขะอริยสัจในการแล้วนี่ก็คือการจะดับไฟดับไฟก็ต้องกำหนดรู้รูปนามขันห้าก่อนพอกำหนดรู้รูปนามขันห้าแล้วทำที่ควรละคืออะไรทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนคืออวิชชาและภวตัณหาทำเหล่านี้
ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งในเมื่อทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งคืออวิชชาและภวตัณหาแสดงว่าอวิชชาและภวตัณหาคือสมุทัยอริยสัจเมื่อพูดถึงภวตัณหาแล้วก็ต้องหมายถึงกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาด้วยธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อกล่าวธรรมหนึ่งที่เป็นในกลุ่มเดียวกันอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าภวตัณหาเนี่ยก็จะต้องหมายถึงกามตัณหาภวตัณหาและภวิตัณหาวิภวตัณหาเพราะว่าตัณหามันมี3แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอวิชชาและตัณหาก็คือกล่าวย่อก็หมายถึงตัณหา3นั่นแหละงูดพูดถึงภาวะตัณหาก็ต้องหมายถึงตัณหา3มาก็คือสมุทัยอริยสัจและสมุทัยอริยสัจก็เป็นคำที่ควรละจับคู่กันอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนคือวิชชาและวิมุตติทำเหล่านี้คือควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งวิชชาและวิมุตติวิชชาก็ตรงข้ามกับอวิชชานะแสดงว่าอวิชชาเป็นสมุทัยวิชชาเป็นนิโรธอวิชชาเป็นเหตุวิชชาเป็นผลอวิชชาเพราะมีอวิชชาเราจึงต้องใช้วิชชาเข้าไปแก้ก็คือนิโรธอวิชชาและตัณหาเป็นสมุทัยวิชชาและวิมุตติเป็นนิโรธในเมื่อสมุทัยมันเป็นเหตุนิโรธมันก็เป็นผลผลเพื่อจะไปดับเหตุเนี่ยผลเนี่ยต้องสาวไปหาเหตุเหตุมันมามันมีเหตุแล้วมันก็เกิดผลเพราะฉะนั้นเราจะดับอวิชชาก็ต้องไปดับที่เหตุก็คือตัณหา3ในเมื่ออวิชชามันเป็นเหตุวิชามันก็ต้องเป็นผลเป็นนิโรธมีเหตุคือสมุทัยคืออวิชชาต้องใช้วิชาเข้าไปดับอวิชชาเมื่ออวิชชาดับมันก็เกิดวิชชาคือความรู้อวิชชาคือไม่รู้ถ้าดับความไม่รู้ก็คือรู้นั่นเองแล้วก็หลุดพ้นพอดับอวิชชาได้ก็หลุดพ้นเพราะฉะนั้นคำว่าทำที่ควรทำให้แจ้งคือวิชาและวิมุตติแสดงว่าวิชาและวิมุตติเป็นนิโรธเพราะว่านิโรธเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งภิกษุทั้งหลายทำที่ควรให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นเช่นไรคือสมถะและวิปัสสนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาคืออะไรคือมรรคมีองค์8มรรคที่ประกอบไปด้วยองค์8คือ
ธรรมที่ควรให้เจริญในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมถะและวิปัสสนาในสมถะและวิปัสสนาก็หมายถึงมรรคมีองค์8นั่นเองคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มรรคมีองค์8วิธีการก็คือสมถะและวิปัสสนาถ้าจะหลุดพ้นเนี่ยต้องวิปัสสนาเนี่ยถึงจะหลุดพ้นสมถะอย่างเดียวหลุดพ้นไม่ได้สมถะอย่างเดียวนี่ทำใจให้สงบวิปัสสนาทำกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารน่ะประหารกิเลสวิปัสสนาเนี่ยประหารกิเลสงั้นสมถะทำจิตใจให้สงบวิปัสสนาประหารกิเลสเพราะฉะนั้นผู้ที่จะประหารกิเลสได้ต้องเจริญสมถะและวิปัสสนาสมถะจิตใจให้สงบและวิปัสสนาสมถะในที่นี้อาจจะหมายถึงสมาธิสมาธิวิปัสสนาคือปัญญาก็จะสงเคราะห์เข้ากับศีลสมาธิปัญญาศีลและสมาธิเป็นสมถะปัญญาก็คือวิปัสสนาและสงเคราะห์เข้าในไตรสิกขาสามผู้ที่จะหลุดพ้นต้องเจริญสมถะและวิปัสสนาหรือบางท่านไม่เจริญสมถะเจริญวิปัสสนาเลยแต่พึงทราบว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวก็ต้องมีสมถะอยู่ในนั้นด้วยเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเจริญวิปัสสนาจะหลุดพ้นแล้วจะไม่มีสมถะอยู่เพราะอย่างน้อยก็ต้องมีสมถะแต่เป็นสมถะชนิดแบบผ่านไปเร็วหรือสมถะชนิดไม่ได้เน้นสมถะแต่ในวิปัสสนาก็ยังต้องมีสมถะสมถะในที่นี้หมายถึงอุปจารสมาธิสมถะในที่นี้หมายถึงอุปจารสมาธิวิปัสสนาก็ต้องมีสมาธิสมาธิในที่นี้เป็นอุปจารสมาธิไม่ใช่อัปปนาสมาธิสมาธิมี3คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิวิปัสสนานี้ใช้คณิกะสมาธิกับอุปจารสมาธิไม่ใช้อัปปนาสมาธิถ้าอัปปนาสมาธิมันลงลึกเป็นสมถะไปถ้าจะเจริญวิปัสสนาก็ต้องถอยกลับมาสมาธิลงลึกได้แต่ถ้าเจริญวิปัสสนาต้องถอยกลับมาออกมาอย่าไปแนบแน่นอย่าไปเข้าอัปปนาอัปปนานี่มันเข้าฌานแล้วนะเข้าฌานก็เป็นสมถะไปแล้วจะเจริญวิปัสสนาก็ถอยออกมาเป็นอุปจารสมาธิแต่คณิกะสมาธิก็เป็นเบื้องต้นไปก่อนแล้วก็เข้าไปอุปจารแต่อุปจารสมาธิของวิปัสสนาเท่ากับอัปปนาของสมถะแต่ยังมีตัวปัญญาเข้าไปกำกับเพราะฉะนั้นในอุปจารสมาธิต้องมีความรู้ตัว
อยู่ตลอดเวลาต้องมีสติกำหนดรู้จดจ่อต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาก็คือการเจริญปัญญามีสติกำหนดรู้แล้วมีอุปจารสมาธิถ้าปานาสมาธิมันก็จะลึกเกินไปจิตมันก็จะกลายเป็นอุเบกขาอุเบกขาเอกคตาพอมีอุเบกขาเอกคตาแล้วมันก็เฉยมันก็นิ่งมีอารมณ์เดียวมันก็เฉยนิ่งอยู่อารมณ์เดียวอยู่แต่อย่างนั้นน่ะก็ไม่ได้พิจารณาไม่ได้พิจารณาถึงรูปนามขันธ์ห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนถ้าพิจารณาว่ารูปนามขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันก็ไม่ใช่อุเบกขาอะไรสิมันก็ไม่หวังเฉยเลยสิจิตยกขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าธรรมที่ควรให้เจริญเนี่ยก็คือสมถะแล้ววิปัสสนาหมายถึงมรรคมีองค์8นั่นเองเพราะมรรคมีองค์8คือธรรมที่ควรให้เจริญเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ปลีกย่อยรายละเอียดออกไปจากมรรคมีองค์8สงเคราะห์เข้าไปในไตรสิกขา3แยกเป็นสมถะและวิปัสสนาภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8จะทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันมีองค์8จึงกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งจึงเจริญธรรมที่ควรให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะย่อมเจริญสัมมาวาจาย่อมเจริญสัมมากัมมันตะย่อมเจริญสัมมาอาชีวะย่อมเจริญสัมมาวายามะย่อมเจริญสัมมาสติย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทําให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้แลจึงกําหนดรู้ธรรมที่ควรกําหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งจึงควรละธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งจึงทําให้แจ้งด้วยธรรมที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งจึงเจริญธรรมที่ควรให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งอันนี้ก็คือเพื่อตรัสรู้อริยสัจ4นะในที่เนี้ยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตาที่จะดับไฟคือวัฏฏสงสารเนี่ยจะต้องตรัสรู้อริยสัจ4นะอริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่ก็คือกระบวนการที่จะดับไปคือวัฏฏสงสารญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราพอเรียนรู้มาเรื่องของวัฏฏสงสารแล้วเรารู้ไหมว่าบนศีรษะของเราเนี่ยมันมีไฟคือวัฏฏสงสารไม่อยู่ตลอดเวลาเรารู้เรารู้เพราะอะไรเรารู้เพราะศึกษาสุตตมยปัญญาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รู้เป
เป็นเพียงสุตมยปัญญาว่าคนเราก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาอ้าวในเมื่อเราต้องมาเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี้ยเป็นธรรมดาเนี่ยและเราจะไม่ดับไฟเหรอไม่ดับไฟคือวัฏสงสารเหรอที่มันไหม้ศีรษะเราอยู่ตั้งชั่วกับชั่วกันมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่นั่นก็คือไฟคือวัฏสงสารที่มันไหม้อยู่บนศีรษะเราเนี่ยในเมื่อเรารู้แล้วเราจะทำยังไงพระพุทธเจ้าตั้งคำถามว่าภิกษุทั้งหลายถ้าไฟไหม้ศีรษะของเธอเนี่ยเธอจะทำยังไงภิกษุก็ต้องตอบว่าต้องรีบดับพระเจ้าค่ะพุทธเจ้าตรัสว่าการดับไฟก็ต้องตั้งสติเพราะงั้นไฟคือวัฏสงสารในที่นี้ก็จะต้องรีบดับถ้าเราไม่รีบดับมันก็จะไหม้ศีรษะเราก็จะเป็นทุกข์ในเมื่อเราทุกข์เนี่ยเราทำไงเรารู้ไหมว่าเราทุกข์บางคนไม่รู้นะไม่รู้ว่าทุกข์ก็คือไม่เห็นทุกขะสมุทัยอริยสัจนั่นเองในเมื่อไม่เห็นทุกขะสมุทัยอริยสัจแล้วจะดับไฟได้ยังไงจะหลุดพ้นได้ยังไงในเมื่อทุกข์ยังไม่รู้เลยแล้วจะดับทุกข์ได้ยังไงเรายังไม่เห็นเหตุของมันเลยว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรไม่ใช่ว่าเราจะไม่ดับทุกข์นะทุกข์ยังไม่รู้เลยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์แล้วจะดับทุกข์ได้ยังไงนอกจากจะไม่เห็นทุกข์แล้วยังคิดว่าทุกข์นั้นเป็นความสุขอีกมันก็ดิ่งเข้าไปใหญ่เลยไม่เห็นทุกข์แล้วยังเข้าใจว่าทุกข์นั้นเป็นสุขอีกทั้งที่มันเป็นทุกข์นะพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์นะการเกิดการแก่การเจ็บการตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นะไม่ใช่สุขนะแล้วเราเข้าใจว่าการเกิดเป็นสุขเหรอการเจ็บเป็นสุขเหรอเราไม่คิดว่าการมันทุกข์หรือมันสุขเรารู้แต่เพียงว่ามันไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์ก็เลยไม่เห็นว่ามันไม่เห็นจะเป็นทุกข์อะไรทำไมท่านถึงว่าทุกข์อ่ะโยมไม่เห็นจะเป็นทุกข์อะไรเลยก็สบายก็นั่นแหละก็ไม่เห็นทุกข์แล้วจะดับทุกข์ได้ไงก็เหมือนกับว่าไฟมันไหม้อยู่บนศีรษะของเราเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าไฟมันไหม้บนศีรษะเราเนี่ยแล้วเราจะไปดับได้ยังไงก็เราไม่เห็นมันนะก็เหมือนกันเมื่อเราไม่เห็นทุกข์เราจะไปดับทุกข์ได้ไงอ่ะคราวนี้คิดว่าบางคนเห็นแล้วพอฟังธรรมจากผู้เจ้าบอกทุกข์ไหมโยมเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ไหมทุกข์พระเจ้าค่ะทุกข์แล้วทำไงก็ต้องดับมันสิดับอะไรล่ะก็ดับทุกข์ไงดับทุกข์ทำยังไงล่ะก็ละมันเถอะสิละอะไรล่ะก
ละตัณหาไปไหนละตัณหาคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไงเพราะว่าตัณหามันเป็นเหตุนี่เพราะว่ามันมีปัญหามันมีตัณหามันถึงเกิดไงถ้าไม่มีตัณหาไม่มีกามตัณหามีภวตัณหามันไม่มีภวตัณหามันก็ไม่ต้องเกิดแล้วตัณหามันดับไปแล้วมันก็ไม่เกิดอีกความดับไปไม่เกิดอีกในที่นี้หมายถึงนิโรธนิโรธหมายถึงดับไปแล้วไม่เกิดอีกนะความไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์นะถ้ามันดับไปแล้วมันเกิดอีกแสดงว่าไม่ใช่นิโรธนิโรธต้องดับแล้วก็ไม่เกิดอีกจึงเรียกว่านิโรธคือดับแล้วดับเลยเป็นโลกุตระดับแล้วดับเลยเป็นโลกุตระในที่นี้หมายถึงโสดาบันพระโสดาบันพระโสดาบันที่ละสังโยชน์ได้สามเนี่ยนิโรธตัวเนี่ยคือการสังโยชน์ดับกิเลสก็เป็นขั้นเป็นตอนดับทีละขั้นทีละตอนดับครั้งแรกสามสังโยชน์ครั้งแรกต้องดับได้สามก่อนนะที่เรียกว่าเป็นชุดต้องดับได้สามก่อนสักกายสิกขิวิจิกิจฉาสีลัพพัปปรมาสดับสังโยชน์สามเนี่ยจึงชื่อว่านิโรธนิโรธอริยสัจโดยไม่เกิดอีกเรียกว่านิโรธถ้าดับแล้วเกิดอีกไม่ใช่นิโรธญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคราวนี้เมื่อตัดถึงทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วสามแล้วนะก็ต้องพูดถึงมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราจะรู้หรือเราจะเห็นว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายเนี่ยมันเป็นทุกข์ก็ต้องสั่งสมอบรมสติปัญญาเจริญสมถะวิปัสสนาสมถะก็คืออุบายสงบใจวิปัสสนาเรื่องปัญญาตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราควรใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ใส่ใจไม่ได้ถ้าเราไม่ใส่ใจนี่แสดงว่าเราก็ไม่สนใจวัยคือวัฏสงสารที่ไม่อยู่บนศีรษะเราถ้าเราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้วางเฉยไม่ใส่ใจอันนั้นก็คือเป็นเข้าใจผิดแล้วนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้ามีลีลาหลักลึกความหมายบางคนเข้าใจไปตรงๆว่าไม่ให้วางเฉยไม่ใส่ใจก็วางเฉยไม่ใส่ใจเลยอย่างนั้นน่ะก็คือไม่เข้าใจแหละนี่คือลีลาความหลักลึกของธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องพิจารณาว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพึงวางเฉยไม่ใส่ใจเนี่ยคืออะไรไม่ใช่ไม่สนใจทำไมวางเฉยไม่ใส่ใจไม่สนใจเอ้าแล้วจะมาบอกทำไมล่ะก็ควายมันไหวหัวท่านน่ะแล้วก็
ให้ท่านเฉยไม่สนใจเหรอและจะมาพูดทำไมจะมาชี้ทำไมเพราะงั้นวางเฉยไม่ใส่ใจในที่นี้หมายถึงอย่าตื่นตระหนกตกใจตั้งสติแล้วทำด้วยสติดับไฟด้วยสติแล้วเราจะดับได้ถ้าเราดับไฟด้วยสติเราจะดับได้ถ้าเราตื่นตระหนกตกใจไม่ตั้งสติแล้วเราจะทำดับไฟเนี่ยไม่ได้ไม่รู้วิธีดับมันก็ไม่ดับเอาไม่เชื่อลองดิถ้าไฟมันไหม้เนี่ยเราไม่รู้วิธีดับไฟนะก็ยิ่งจะไปเพิ่มเชื้อไฟให้มันนอกจากมันจะไม่ดับแล้วมันยิ่งลุกมากกว่าเดิมนี่คือวิธีดับไฟดับไฟต้องดับให้ถูกวิธีต้องรู้วิธีดับไฟดับให้ถูกวิธีแล้วไฟมันจะดับถ้าไม่รู้วิธีดับไฟดับไฟไม่ถูกวิธีไปตื่นตระหนกตกใจก็ไม่สามารถดับไฟได้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อฟังธรรมะแล้วถ้าเข้าใจคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจากเจตนารมณ์ของพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือไม่ได้ทำไว้ในใจโดยบายอันแยบคายไม่ได้พิจารณาที่ถ้วนเขาเรียกว่าฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดพอพระเจ้าบอกพึงวางเฉยไม่ใส่ใจก็เอาไปพูดเลยว่าไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจวางเฉยไม่สนใจเลยอย่างนี้ก็ผิดแล้วผิดความหมายแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องใส่ใจให้ดีว่าแท้แล้วคืออะไรพุทธเจ้ากำลังสอนอะไรหมายความว่ายังไงแล้วจะดับทุกข์ได้อย่างไรต้องใช้ความเพียรสติปัญญาอย่างแรงกล้าถึงจะดับไฟคือวัฏฏสงสารได้ในที่นี้หมายถึงตรัสรู้อริยสัจ4คือรู้ว่านี้ทุกข์นี้สมุทัยนี้นิโรธนี้มรรคทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรทำให้เจริญคือข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะดับไฟคือวัฏฏสงสารต้องการจะดับทุกข์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้บรรยายมาในเรื่องเจละสูตรว่าได้เรื่องให้รีบดับไฟที่ไม่อยู่บนผ้าหรือบนศีรษะของเราในที่นี้ก็พอสมสมัยได้เวลาขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมวลสมาชิกที่เข้ามาฟังธรรมบรรยายในวันนี้ด้วยบุญกุศลเจตนาที่บำเพ็ญให้เป็นไปแล้วขอจงมารวมกันเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการค้าการขายประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมั่นคงก้าวหน้าเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติงอกงามไพบูลย์ในธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเธอ
จริญพอสาธุสาธุสาธุก็ปิดเลยนะพระอาจารย์นะ